สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการพัฒนาบริเวณหนองย่าม้าเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์และพื้นที่นันทนาการของเมืองร้อยเอ็ดโดยอ่างเก็บน้ำหนองย่าม้านะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองย่าม้าซึ่งอยู่ระหว่างตำบลรอบเมืองและตำบลโนนหลังติดกับด้านทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางชุมชนในปีพ.ศ. 2529เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ขยายพื้นที่ออกมาสองข้างของถนนเพื่อให้พื้นที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้นขยายออกไปครอบคลุมถึงพื้นที่ตำบลรอบเมืองทำให้เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทเพราะว่าที่ตั้งของชุมชนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองร้อยเอ็ดมากนักระยะทางโดยประมาณ3กิโลเมตรเดินทางไปมาสะดวกบริบทโดยรอบของอ่างเก็บน้ำหนองย่าม้านะครับในปัจจุบันนั้นมีความเจริญและมีความเป็นเมืองมากขึ้นอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในพื้นที่มีชุมชนละล้อมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีผู้คนทั้งจากในตัวเมืองและชุมชนต่างๆเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งจากการศึกษาปัญหาของพื้นที่จึงได้กำหนดประเด็นการศึกษาขึ้นมาได้แก่พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่สาธารณะและพื้นที่การเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานและบริบทโดยรอบและสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมมนุษย์และพื้นที่หลังจากลงสำรวจพื้นที่ค้นคว้าและเก็บข้อมูลจนมาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาปัญหาของพื้นที่กำหนดประเด็นและวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการกำหนดแนวคิดในการออกแบบโครงการต่างๆในพื้นที่จึงได้ออกแบบโครงการทั้งหมดในพื้นที่6โครงการดังนี้ 1. โครงการออกแบบอาคารอเนกประสงค์และพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหรือใช้อาคารสำหรับกิจกรรมหมุนเวียนต่างๆ 2. โครงการออกแบบจุดรองรับการสัญจรระบบขนส่งสาธารณะและอาคารอำนวยการสำหรับดูแลพื้นที่โครงการและให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมโครงการ 3. โครงการออกแบบพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูกพืชเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรในเมืองและเป็นแหล่งเชื่อมโยงการผลิตอาหารปลอดภัยระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกร 4. โครงการออกแบบอาคารสำหรับการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและเกษตรอินทรีย์ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ 5. โครงการออกแบบอาคารสาธารณะชุมชนเพื่อให้เป็นจุดรวมตัวของผู้คนในชุมชนต่างๆโดยรอบและเชื่อมโยงเข้ามายังพื้นที่โครงการและสุดท้ายโครงการออกแบบพื้นที่สีเขียวนันทนาการบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองย่าม้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะให้แก่เมืองโดยสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานะครับโครงการออกแบบมีทั้งเรื่องศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมแสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถสร้างได้ตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แนวทางของการพัฒนาพื้นที่เป็นการพัฒนาที่พิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่และปัญหาต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตโดยปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมต่างๆปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีมากขึ้นเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการเรียนรู้และการเกษตรปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตการคมนาคมที่ถูกทำให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าถึงพื้นที่ทางเดินเท้าและทางจักรยานเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมพื้นที่และเป็นเมืองสุขภาพและสุดท้ายเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หนองย่าม้าส่งเสริมการเรียนรู้เชิงนิเวศพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นพื้นที่สีเขียวนันทนาการของเมืองร้อยเอ็ดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมสวัสดีครับ